จันทร์โชคดีที่มาทันนี่เอาติดตัวไปด้วยนะคะขอบคุณนะที่อุตส่าห์มาตอนแรกผมก็กะจะไม่บอกใครว่าจะไปแต่ไม่รู้คิดยังไงถึงบอกจันทร์สงสัยคงไม่อยากไปโดยที่ไม่มีใครให้ลาแล้วมั้งนี่ขอไปด้วยคุณนะคะอุตส่าห์เสี่ยงตายมาด้วยกันแล้วครั้งหนึ่งไหนๆก็รอดมาได้แล้วเรามาใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากันดีกว่าจันทร์ขอฝากชีวิตไว้กับคุณนะคะเราจะแต่งงานกันชัดเบื่อต้องใช้ชีวิตล้างบาปแทนพ่อทนให้ใครต่อใครมาบงการชีวิตเพื่อจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของครอบครัวอีกต่อไปแล้วนี่คิดดีแล้วใช่ไหมหรือแค่ต้องการจะแก้ปัญหาด้วยการแต่งงานให้จบๆไปแค่นั้นไม่เลยค่ะต่อให้ไม่มีการแต่งงานฉันก็พร้อมที่จะอยู่กับคุณชัดไม่เคยมีใครบอกชัดว่ามีทางเลือกนี้ด้วยซ้ำทุกคนเอาการแต่งงานเป็นเดิมพันใช้เมียเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของชัดตลอดเวลาที่สรุปแกกำลังแก้ปัญหาหรือกำลังหนีปัญหากันแน่พี่ใหญ่ก็พูดได้พี่ใหญ่ไม่เคยต้องแบกความหวังของบ้านเหมือนกับชัดนี่ผมจะมาขอขมาแล้วก็จะมาสู่ขอจันทร์ให้กับเจ้าชัดครับหมายความว่ายังไงคะเรื่องครั้งนี้ที่ชัดพาจันทร์ออกจากบ้านไปชัดยินดีรับผิดชอบวันนี้ผมเลยจะมาสู่ขอจันทร์ให้กับน้องชายครับแต่ดิฉันได้ยินมาว่าคุณชัดมีคู่หมายเป็นถือลูกนายพลใหญ่จะปลูกเรือนก็ต้องถามผู้อยู่ผมถามเขาทั้งสองคนแล้วทั้งสองยืนยันว่าเขารักกันแล้วทำไมถึงกลายเป็นคุณชัดคะดิฉันก็นึกว่าเป็นคุณพระต่างหากที่มาติดพันอุตส่าห์ออกปากแต่ทำไมถึงมาขอให้คนอื่นได้ไม่ใช่ว่าคุณชัดไม่ดีนะคะติดที่ไม่ไว้ใจที่ฝ่ายดิฉันกลัวว่าแกจะตามคุณชัดไม่ทันเอาเป็นว่าขอที่ฉันตรึกตรองกับสามีก่อนขอยังไม่ตกลงปลงใจยกให้ก็แล้วกันนะคะจนกว่าจะได้คุยกันในครอบครัวถ้าเป็นคนที่ทำให้แกตีกับพ่อใหญ่แม่ไม่ยอมรับเด็ดขาดฉันไม่ได้มาขอความเห็นจากแม่ฉันแค่มาบอกว่าเราจะแต่งงานกันนี่ไหนแกบอกว่าแกจะมากู้ชื่อเสียงแทนพ่อไงแล้วดูตอนนี้สิแกตกต่ำไปถึงไหนทำไมแกถึงไฟต่ำให้ผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ามากับเอาได้แล้วอย่างนี้แม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแม่เมื่อไหร่แม่เริ่มทำตัวเป็นเจ้าชู้คนอื่นสักทีแม่ไม่คิดมั้งเหรอว่าฉันจะฝากเดนิสไปอยู่ที่บ้านก่อนนะคะไม่อยากให้รับรู้เรื่องผู้ใหญ่ยอมรับเลยครับไม่มีผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาจะมาอยากเป็นลูกสะใภ้คนหน้าเงินแบบแม่หรอก